แข่งมากค่ะวันนี้หลังจากที่เราสวัสดีค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นให้คราวนี้ให้อ่องพูดดําพูดเป็นเมื่อวานอ่ะได้พี่อ่องไม่ใช่คืออ่ะก่อนอื่นนะเราต้องชี้แจงก่อนว่าที่เราอ่ะรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นมันน่าตกใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเจอกับแบบน้องๆในวงการบันเทิงที่น่ารักอะไรแบบเนี้ยซึ่งหลังจากข่าวด้าออกไปเมื่อวานเนี้ยก็มีฟีดแบ็กบางอย่างที่บอกว่าเป็นใครทำไมต้องทักด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเราไม่ได้รู้สึกว่าการทักทายกันมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกแต่เพียงแต่ว่าที่เรารู้สึกกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่และมันเจอจังๆไม่แต่และมันอยู่กัน2คนมันรู้สึกว่าถ้าไม่เห็นอ๋องก็ควรต้องเห็นด้ามั้ยหรือถ้าไม่เห็นด้าควรต้องเห็นอ๋องเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แล้วมันก็จะมีบางคนอะไรเงี้ยก็ทักทายแบบมาในโซเชียลด้าอะไรเงี้ยบอกว่าทำไมต้องแบบอยากให้เด็กมาไหว้หรออันเนี้ยเปล่าเลยนะว่าจริงๆอ่ะด้าไม่เคยถือสาเลยเพราะว่าเรื่องของการไหว้ไม่ไหว้น้องอะไรเงี้ยไม่เคยมีปัญหาด้าไม่เคยดราม่าเรื่องคนไม่ไหว้เลยแต่เนื่องจากว่าบางทีการเจอจังๆกันเป็นมารยาทของสังคมคนรู้จักกันก็แค่ยิ้มให้ทักทายมันเป็นเรื่องปกติเป็นมารยาทของสังคมแค่นั้นเลยคือเราเองเราแค่รู้สึกว่าเราเจอน้องๆในวงการบันเทิงครับเราเจอเด็กที่แบบน่ารักมากๆหลายคนคือแบบวิ่งมาคือห่างกันไปแล้วนะแต่วิ่งมาแบบมาเรียกพี่อะไรไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคือเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะแต่เราไม่เคยเจอการที่เจอกันแล้วเชิดใส่กันไม่ทักกันแบบนี้ซึ่งเราอะรู้สึกว่าเราตกใจกับเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใจเราอะอยากเตือนไปที่ตัวน้องเขาว่าทำแบบนี้เฮ้ยมันแอบไม่น่ารักนะคือส่วนหนึ่งอะคือเรายอมรับว่าต้นสังกัดเขาอะเราก็สนิทเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้เด็กในสังกัดเขาถูกมองไม่ดีอ่ะเราก็เลยอยากเราอ่องยังคุยกับด้าเลยบอกว่าแก้หรือเราต้องเตือนไปวะใช่แต่จะเตือนไปยังไงดีที่มันจะดูไม่แบบไม่โหดไม่อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะเราดันมีโอกาสเล่าข่าวในแฉขึ้นมามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นแบบนี้เราไม่ได้ต้องการจะสำคัญตัวผิดที่จะต้องแบบต้องไหว้ฉันนะไม่ไหว้ฉันเดี๋ยวฉันจะเอาเธอไปแฉคือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเลยใช่คือแบบรุ่นน้องอ่ะอย่างที่รู้จักสนิทกันก็ไม่ต้องการให้มาไหว้เพราะเรารู้แก่เข้าใจป่ะเราก็อยากจะเป็นรุ่นเดียวกับเขาเดินมาตบไหล่ก็ได้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเราจอยกับการเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกับแบบวัยรุ่นซีรีส์วายเราแฮปปี้คือรุ่นน้องที่สนิทกันอ่ะบางคนมาทักเฮ้ยว่าไงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออได้เลยว่าน้องน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราโอเคแล้วทุกคนก็บอกไหมที่แต่ว่ามันเป็นลบกันมาว่าแต่ว่ากระแสตีกลับมาอย่างพี่ดาคือเรามองว่าตามมารยาทของสังคมอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่เราสนิทเราไม่ถึงสานะเข้าใจป่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่เคยสัมภาษณ์แต่โอเคคนนี้อยู่ในวงการบันเทิงแต่เราไม่เคยเจอกันอันนี้ไม่ถึงสาเลยเพราะมันเป็นไปได้ที่เขาจะไม่รู้จักเราอันนี้แต่คนนี้เป็นคนที่เราสัมภาษณ์หลายรอบแล้วรู้จักกันและการเจอกันนะคะมันไม่ใช่แค่เหมือนอยู่ในงานอีเวนต์แล้วเขาอยู่ตรงนู้นแล้วเรามองเห็นเขาไม่ใช่มันคือการที่ปะจันหน้าสบตากันคือเรียกว่าเดินสวนชนิดว่าได้กลิ่นน้ำหอมอ่ะคือมันใกล้ขนาดนั้นน่ะเขาออกมาจากลิฟต์แล้วเรายืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วตอนแรกเราไม่คิดว่าจะมีใครอยู่ลิฟต์เพราะฉะนั้นด้ายืนชิดประตูลิฟต์เลยคืออ๋องอ่ะเดินตามด้ามาด้าเขาจะเจอก่อนอ๋องจะเจอล็อตแบบสวนด้ามาแล้วคือแบบเรายังจะยกมือทักเขาเลยนะพอเรามั่นใจว่าเขาคงทักด้าไปแล้วเรายังแต่เราก็เวิร์กใช่อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เพื่อนเขาว่าเนี่ยก็ยิ้มให้ยิ้มให้แต่เขาเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็คือสบตาแล้วเขาก็นิ่งๆแล้วก็เดินไปในขณะที่เพื่อนตามหลังอ่ะเขายกมือเพื่อนตามหลังอ่ะทำแบบไม่ได้ไหว้คือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทักทายทักทายคือเขาก็คงงงว่าทำไมเพื่อนเขาไม่ทักอ่ะอันเนี้ยคือเรารู้สึกใช่ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าพฤติกรรมเนี้ยกำลังจะบอกอธิบายว่าบางคนที่เป็นกระแสลบตีกลับอ่ะอันเนี้ยมันคือมารยาทสังคมเบื้องต้นคือการที่ประชันหน้ากันคืออย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยมองสบตากันอ่ะในฐานะคนรู้จักตามหลักแล้วอ่ะมารยาทของสังคมคือแค่ยิ้มให้ใช่เท่านั้นเลยค่ะไม่ได้แบบต้องการมาให้ไหว้หรือแบบไม่ต้องคือเราไม่ชอบแบบนั้นด้วยเราไม่ได้เป็นคนจะต้องมานั่งสำคัญตัวว่าตัวเองสำคัญต้องทักกูนะต้องอะไรนะแต่จริงแล้วว่าคือแค่ยิ้มทักทายกันนิดหน่อยก็พอแล้วแต่เรื่องของกระแสโลปะอ๋องเองอ๋องก็อ่านนะถึงแม้ไม่ใช่ข่าวอ๋องแต่เป็นข่าวเพื่อนอ๋องเนี้ยอ๋องก็อ่านแล้วอ๋องก็รู้สึกว่ายังไงเล่าสิไม่เล่าสิไม่คือ
อ่ะมันก็เป็นข่าวเขาประวัติไม่ได้แต่เราอ่านเราก็ไม่สบายใจแต่เราก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนน่ะมันก็เป็นเรื่องของการแบบไม่ได้เข้ามาอ่านเนื้อข่าวไม่ได้เข้ามาฟังตัวข่าวด้านในด้วยดังนั้นน่ะเหมือนเห็นแค่พาดหัวแล้วก็คอมเมนต์เลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งอ๋องเองก็อยากจะแบบอันเนี้ยคือเราก็ต้องใจเขาใจเราบางทีข่าวออกมาเราก็อ่านข่าวก่อนฟังข่าวก่อนว่าเอ๊ะรายละเอียดเป็นยังไงนะอะไรแบบนี้ก่อนที่จะว่ากันคือพวกเราทนทานต่อกันว่าอยู่แล้วแหละไม่รู้สึกคือเราอันนี้คือแบบแต่เราอ่ะอยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะชาวเน็ตอ่ะเราต้องอ่านให้เยอะก่อนเราจะคอมเมนต์อะไรอันนี้อ่องรณรงค์เลยนะก่อนเราจะคอมเมนต์ก่อนเราจะตัดสินอะไรเราต้องรู้ให้ครบก่อนว่าเฮ้ยเนื้อข่าวมันพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยเราช่วยกันแล้วสังคมอินเทอร์เน็ตเรามันจะดีขึ้นมากเลยยาโอ้ยอย่าพึ่งตีตากันแบบเนี้ยเพราะบางทีอย่างเงี้ยเราก็ไม่พร้อมให้แบบลานจอดรถทัวร์เราก็ไม่ได้ทำพื้นแข็งแรงไงบางทีเดี๋ยวจอดแล้วเดี๋ยวถนนมันพังมันเพิ่มเราก็กังวลใจจากที่ข่าวที่อุ้มหลอกไปคิดว่าแมสเซจมันไปถึงเขาไหมมีอะไรติดต่อเข้ามาไหมแล้ววันนี้อย่างเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้เจอต้นสังกัดเขาก็หรอใช่ไหมเมื่อเช้าเขาก็ถามว่าใครก็เลยบอกไปว่าคนนี้เขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวบอกให้รับรู้ไปแล้วเขารับรู้แล้วเดี๋ยวบอกน้องให้อย่างเงี้ยค่ะรถพวกเรายังเบาแนะนำนะยังไงไปถามมาตูมไปถามมาตูมมาตูมเจอเหตุการณ์หนักกว่าพวกเราเอาหรอใช่แต่มาตูมไม่ยอมเล่าไงวันนั้นมาตูมไม่ยอมเล่าอันนี้โยนไปเลยใช่ไหมโยนไปเลยมาตูมเราต้องโดนด้วยกันหมดใช่พวกเรามันเป็นแพ็คงานนะเจอมาตูมที่มาตูมเล่าอ่ะของพวกเราอ่ะแค่ 10% เบาเลยไม่นะแต่คืออ่องอะของจริงก่อนจะว่าอะไรก่อนจะตัดสินอะไรกันนะคะบางทีอ่องอยากให้เขาไปอ่านเนื้อข่าวก่อนเพราะบางทีคือบางคอมเมนต์คือโจมตีเลยว่าด้าสำคัญตัวผิดถึงขนาดนี้ต้องให้ใครมากราบไหว้หรอคือมันไม่ใช่เลยอะด้าไม่ได้พูดแบบนั้นในข่าวเลยอะคือแล้วเราเองเราก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นวันนั้นด้าก็บอกเนาะบอกว่าด้าก็ไม่ต้องการให้ใครมาไหว้เลยแล้วตอนเราเล่าในแฉเราก็ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เลยเราก็แค่เล่าให้ฟังว่าเราอยากเตือนเขาจังเลยเพราะมันแบบมันแอบไม่น่ารักมากๆเลยนะมันเป็นมารยาทของสังคมเบื้องต้นน่ะที่แบบใช่ๆๆถ้าตูนก็เป็นสายแฉสายอะไรเราทำอย่างนี้มานานแล้วใช่ก็คือแบบคนรู้จักกันน่ะคนรู้จักกันที่เจอกันจังๆอ่ะมันก็ต้องทักทายยิ้มให้แค่นี้เลยเพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าต้องการจะแบบมาคุยอะไรเยอะแยะมากมายเข้าใจป้าเป็นมารยาทพอเราเองเราก็รีบกราบใช่ต้องไม่ต้องมาฉุดแขนแล้วคุยไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นไงบ้างไม่ต้องรีบกราบแล้วรีบกราบเด็กๆแค่ไหนเกียร์ไหนพี่ด้าฮะเห็นคอมเมนต์ไม่ก็คือด้าว่าอย่างที่อ๋องบอกแหละว่าเขาก็อาจจะไม่ได้อ่านเนื้อข่าวแล้วก็วันนั้นเราอาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดเนาะว่าลักษณะของการเจอกันอ่ะมันไม่ใช่แค่งานอีเวนท์ที่แบบเดินผ่านไปผ่านมามันเป็นการเจอต่างๆหน้าแทนเองแล้วเรารู้จักอ่ะถือว่าเป็นคนรู้จักกันคนนึงอะไรแค่นั้นคือเราเองอ่ะเราเคยผ่านความเป็นเด็กมาก่อนใช่ก่อนที่เราจะ40อ่ะเราเคยเด็กมาก่อนนะทุกคนเราก็เคยโดนคอมเมนต์เรื่องแบบว่าทำไมยูไม่ไหว้คนนั้นทำไมยูไม่ไหว้คนนี้แม้กระทั่งเองอ่ะเจอกันจังๆไหว้เราด้วยนะแต่เอาเราไปพูดว่าเขาไม่ไหว้เราอย่างเงี้ยเราก็เคยเจอเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในวงการเนี้ยเรื่องแบบเนี้ยมันสำคัญมันลำดับอาวุโสมันก็สำคัญและที่สำคัญอันเนี้ยที่เรารู้สึกมากเลยนะถ้าเราไม่เคยทำงานร่วมกันเราจะไม่ว่าเลยใช่นึกออกป่ะแต่อันเนี้ยเราเคยสัมภาษณ์เราเคยกอดไหล่เราเคยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเราเคยสัมภาษณ์กันบนเวทีชนิดที่ว่าไม่รู้จักไม่ได้อ่ะเราเลยเสียใจว่าอ้าวแล้วทำไมเขาไม่ทักเรานะแค่นั้นเองเป็นไปได้ไหมว่าน้องสายตาสั้นมองโลกก็ได้ก็เป็นฟิลมองโลกในแง่ดีความห่างหนึ่งไม้บรรทัดนะเธอห่างแบบได้กลิ่นน้ำหอมว่าฉีดน้ำหอมอะไรอ่ะโอกาสต่อไปถ้าได้เจอกันอีกเราไม่ได้เป็นคนแบบจะคิดเจ้าแค้นหรืออะไรไม่จริงแม้เรื่องเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบไม่ได้เก็บมาโกรธแค้นหรืออะไรนะวันที่มาสัมภาษณ์อ่ะได้ยังถามนักข่าวเลยบอกว่าพี่บอกว่าเอ้ยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเรื่องมันเกิดมันสักพักแล้วนะสักพักแล้วในตึกไหมคะในตึกไหมคะอะไรนะในตึกไหมคะตึกไหนอ่ะตึกไหนล่ะตึกไปตึกไหนไม่หรอกคือสมมติว่าได้มีโอกาสได้เจอกันในอนาคตแล้วมีโอกาสได้คุยกันเราก็คงจะมีการพูดคุยแหละว่าแกเอาจริงมันแอบไม่น่ารักนะแบบนี้ใช่คือเราไม่ใช่คนแบบคือหนึ่งเรื่องเนี้ยไม่ใช่ประเด็นที่ต้องเจ้าคิดเจ้าแค้นเลยเราไม่ได้โกรธแค้นกับข่าวข่าวนี้เพราะว่าชีวิตเราก็ชีวิตใครชีวิตมันถูกปะจะดีจะชั่วก็ตัวเขาไม่ใช่ตัวเราอย่างเงี้ยนึกออกป่ะดังนั้นถ้ามีโอกาสได้เคลียร์หรือเปิดใจหรือเจอกันเราก็ไม่ได้จะถือว่าเป็นเรื่องแบบใหญ่โตแล้วแกเอาจริง
ักหน่อยน่ารักดีอะไรเงี้ยคือเราก็เป็นฟิลนานหน้าหวังดีจริงๆทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเราหวังดีจริงๆนะพอมาเจอคอมเมนต์ลบๆเราก็แอบสะดุ้งนิดนึงอ่ะเพราะว่าจริงๆเราก็ชื่นชมน้องเขานะแล้วก็แบบเราอยากให้เขาแบบเอ้ยปรับตรงนี้นิดนึงแล้วเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากๆแค่นั้นเลยค่ะเพราะเขาน่ารักเขาหล่อจริงเขาหล่อเขาดีเลยเขาหล่อเขาหล่อมากอะไรนะเพลงพอไหมเราพูดอะไรไม่ได้หรอกคอมเมนต์คอมเมนต์ชื่อเพิ่มมาแล้วนะจริงถ้าเกิดเขาร้องเพลงพออยากให้ไปเทียบกับนักร้องวงมะลิดูก่อนใช่วิจารณ์ของมะลิอะไรนะนักร้องวงมะลิตายไปแล้วจ้ะคนที่ละหล่อไปเกินไปคนที่เขาคนที่เขาเป็นผู้ชายเขาตายไปแล้วแล้วคนใหม่เขาเป็นอะไรอันนี้คนใหม่เขาเป็นยังไงอ่ะออกอัลบั้มว่าอ่องเป็นสาวแล้วค่ะเนี่ยจบก็ต้องมาเล่นตัวเองเห็นไหมล่ะจบตรงนี้นาไม่มีอะไรชิวๆชิวๆใช่เสิร์ตสวยเอาของเราหนึ่งสองห้าไม่ต้องไหว้แกเราทำหน้าคอนเซ็ปต์อะไรดีอ่ะ